สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SC Maggie Channel วันนี้เราก็จะมารีวิวเกม Garena Free Fire ซึ่งเราจะไม่ได้มารีวิววิธีการเล่นอะไรทั้งสิ้นเลยแต่เราจะมาพูดถึงว่า6อย่าง6ข้อที่มือใหม่แบบเราควรที่จะรู้ก่อนการเล่นเกม Garena Free Fire นั่นเองข้อแรกก็คือเหมือนดูมินิแมปหรือว่าแผนที่เล็กๆที่อยู่บนมุมซ้ายมืออยู่เสมอเลยก็คืออันเนี้ยมันเป็นส่วนสำคัญมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่ามือเก่าอะไรก็แล้วแต่ต้องมีนิสัยที่ดูแผนที่บ่อยๆเลยมันเป็นข้อดีเลยนะเพื่อนๆก็คือมันทำให้เรารู้ว่าเราอ่ะอยู่ตรงไหนแล้วตำแหน่งปัจจุบันอ่ะรวมไปถึงว่าสกอร์โดยรวมๆอ่ะมันอยู่ตรงไหนแล้วมันอยู่ขั้นไหนแล้วนั่นเองคือแล้วอีกอย่างนึงอ่ะมันยังทำให้เราอ่ะสามารถรู้ตำแหน่งศัตรูได้ด้วยก็คือรู้ว่าศัตรูอ่ะเขาซุ่มโจมตีจากตรงไหนอยู่ตรงส่วนไหนก็คือมันจะมีลูกศรสีแดงที่บอกว่าศัตรูมาจากทิศทางไหนมันทำให้เราอ่ะสามารถหลีกเลี่ยงวิถีกระสุนของศัตรูได้เลยนะโดยที่เราไม่จำเป็นต้องมองหาศัตรูในเกมในหน้าเกมนั้นได้เลยคือสามารถทำให้เราระวังได้แบบง่ายๆเลยข้อที่2ก็คือตำแหน่งในการยิงสำคัญกว่าดาเมจจากปืนเสมอยังไงแบบไหนเรามาดูกันเลยก็คือบางคนอะที่เล่นเกมพวกแบทเทิลแบบเนี้ยก็จะเน้นว่าเอ้ยเราจะต้องเก็บปืนที่มีแบบคุณภาพดีมีดาเมจแรงๆเป็นหลักเนาะแต่แน่นอนว่ามีส่วนที่จะทำให้เราอะได้เปรียบแน่นอนแต่ถ้าสมมติว่าเราอะมีดาเมจน้อยในตอนนั้นหรือว่ามีแค่ปืนพกสั้นๆอะแล้วเราจะต้องไปบวกหรือไปปะทะกับเขาอะเอ๊ะแล้วเราอะจะทำยังไงที่จะสามารถไปแลกไปแบบไปไฟกับไอ้พวกที่มีปืนกลมีปืนไรเฟิลได้วิธีก็คือเล็งตำแหน่งกลางเป้าที่หัวเป็นหลักย้ำนะเพื่อนๆที่หัวเป็นหลักแม้ว่าศัตรูเราอ่ะจะมีแบบเกาะเลเวล3หมวกเลเวล3ได้เลยเรายิงไปเลยที่หัวจังๆแค่นัดเดียวเท่านั้นกระเด็นหายเลยนะหลังจากนั้นเราเข้าไปเลยเข้าไปซ้ำประมาณ 1-2 นัดแค่เนี้ยแล้วก็กำจัดเป้าหมายได้ง่ายๆแล้วหรือแม้แต่การต่อยเหมือนกันต่อยก็ใช้ได้นะเวลาเราต่อยเขาอะเราต้องต่อยที่หัวนะถ้าเราต่อยที่ตัวมันจะได้ดาเมจประมาณ 15-20 หน่วยอะแต่ละถ้าเราอะต่อยที่หัวจังๆเราจะได้ดาเมจถึง110หน่วยเลยนะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเจ๋งอะต้องลองเอาไปทำดูนะเพื่อนมาถึงที่ข้อ3ข้อ3คือเหตุสำคัญเหตุสำคัญยังไงนอกจากไอเทมประเภทอาวุธเครื่องป้องกันอะไรต่างๆแล้วว่าสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงกลางหรือว่าช่วงท้ายของเกมก็คือการกินเห็ดการเดินหาเห็ดเวลากินเข้าไปแล้วควรที่จะมีค่า EN อยู่ประมาณ 100-200 หน่วยเพราะว่าต่อให้เราเนี่ยมีเกาะเลเวล3มีหมวกเลเวล3ก็ตามอะช่วงท้ายของเกมถ้าไม่ได้กินเห็ดมาเลยมันจะทำให้เสียเปรียบมากเลยนะในการต่อสู้เพราะว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ก็จะมีเกาะแล้วก็หมวกที่เลเวลสูงๆกันหมดอยู่แล้วแหละใกล้ๆท้ายเกมอะเนาะเพราะฉะนั้นไม่มีใครมานั่งพันแผลมานั่งกินยาโดนลุมแน่นอนเพราะฉะนั้นเห็ดมันจะทำให้เราอะแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นเว้ยข้อ4ก็คือไม่ควรอยู่นิ่งๆไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้นก็คือในการปะทะหรือการบวกกันอะคล้ายที่อยู่นิ่งๆจะเสียเปรียบมากเลยในเกมเนี้ยคือไม่ว่ามันจะนั่งหรือว่าจะนอนอะไรก็แล้วแต่เสียเปรียบที่สุดอะถ้าเราอยู่เฉยๆก็คือเกมเนี้ยมันสามารถใช้จุดกึ่งกลางเป้าเพื่อตรวจสอบพื้นที่ในโพงหญ้าหรือที่ที่น่าสงสัยได้คือเมื่อเราเอาไอ้กึ่งกลางเป้าเล็งอะไปที่พื้นที่ที่มีศัตรูอยู่อะมันจะทำการเล็งเป้าแบบอัตโนมัติและจุดกึ่งกลางอะถ้ามันเป็นสีแดงเมื่อไหร่ก็คือรู้เลยว่ามีศัตรูอยู่ตรงนั้นแล้วก็สามารถตรวจผ่านทะลุหญ้าได้แต่ว่ามันไม่สามารถตรวจผ่านสิ่งกีดขวางสิ่งก่อสร้างหรือว่าพวกต้นไม้ได้นะอันนี้ก็เป็นข้อที่ควรรู้อีก1ข้อข้อ5หลีกเลี่ยงจุดที่มีโดรนตรวจจับทำไมหรอก็คือช่วงกลางๆเกมมันจะมีโดรนตรวจจับบินผ่านตามจุดต่างๆใช่ป่ะจุดเนี้ยเราอะถ้าหนีได้หนีเลยจ้าไม่ให้อยู่ในเขตของอันเด็ดขาดเลยเพราะว่าถ้ามันจับแล้วได้แล้วมันจะระบุตำแหน่งของเราให้ศัตรูรู้แน่นอนพอศัตรูรู้ปุ๊บ
เราก็จะกลายเป็นศพเลยจ้าเพราะมีคนคอยดักซุ่มอยู่นั่นเองมันคือเหตุผลว่าทำไมเราควรหลีกเลี่ยงจุดนี้ให้มากที่สุดถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องไปโผล่ตรงนั้นเลยจ้ะหรือถ้าสมมติว่ามาแบบไม่ทันตั้งตัวย้ำนะถ้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวให้เราอยู่นิ่งๆและหาที่แอบจนกว่าโดรนมันจะบินผ่านไปแล้วก็อย่าขยับไปไหนเด็ดขาดจนกว่าวงจะบีบเพื่อที่จะไม่โดนผู้คนคนอื่นนะเห็นเราว่าเราซุ่มอยู่มาถึงที่ข้อสุดท้ายแล้วก็คือไอเทมจากแอร์ดรอปไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างทำไมล่ะทำไมถึงไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าเวลามันมาทีมันมีความอลังการงานสร้างมากเลยนะเวลาที่มันหล่นลงมาถึงพื้นมันจะมีแสงออร่าอารามโผล่ออกมาจากไกลๆทำให้เรามองเห็นได้แต่แน่นอนถึงแม้ว่าในนั้นในแอร์ดรอปนะมันจะมีอะไรที่สุดยอดแบบสุดๆมาก็ตามซึ่งหมายความว่ามันก็เหมือนดวงไฟที่หลอกล่อแมงเม่าให้เข้ามานั่นเองก็คือคนอื่นอยากได้เราอยากได้คนอื่นก็อยากได้อะพูดตรงๆเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าไปอะมันก็จะมีคนซุ่มโจมตีคือมันจะต้องมีการแข่งแย่งชิงดีเพื่อจะเอาแอร์ดรอปอันนี้แน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรามีไอเทมพอแล้วคือเราเจ๋งอยู่แล้วอะมีเพียงพออยู่แล้วเอาเหอะปล่อยมันไปเหอะพยายามอย่าเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับไอตัวนี้เลยเพราะว่าคนเก็บอะมันก็จะเลือกของซึ่งตอนที่เราเลือกอยู่มันจะเป็นเป้านิ่งที่ทำให้เราโดนยิงได้เลยนะโอเคสำหรับ6ข้อก็หมดแล้วเทคนิค6ข้อสำคัญที่ทุกคนควรรู้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้ามีข้อมูลดีๆเกมมือถือดีๆหรือว่าเทคนิคดีๆในการเล่นเกมอื่นๆแน่นอนว่าเจอกันในคลิปหน้าๆแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะคะ